จริญธรรมสมิติมีใจไร้ทุกข์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ราชธานีอโศกเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศเช้าๆแบบนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นก็คือการลงต้นไม้นะคะที่บริเวณตลาดต้นไม้นะคะ2ฝั่งเลยนะคะหน้าบริเวณสวนเพื่อฟ้าดินนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าตอนนี้นะคะมีต้นไม้มาลงปริมาณเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็เกือบจะเต็มพื้นที่แล้ววันก่อนที่เรามายังแค่ครึ่งเดียวนะคะตอนนี้กำลังลงพวกไม้ผลนะคะผลไม้ต่างๆนะคะก็ได้รับกำลังนะคะจากน้องๆนักเรียนสัมมาสิกขาอันนี้เป็นน้องๆสัมมาสิกขาสันติอโศกนะคะก็ตรงจุดนี้เมื่อวานนี้เพิ่งฝนตกไปนะคะก็อาจจะมีความชื้นแฉะเล็กน้อยนะคะแต่ว่าจุดนี้ต้องบอกเลยนะคะต้นไม้แน่นมากแล้วก็มีปริมาณเยอะทีเดียวนะคะจุดนี้จะเป็นในส่วนของการวางพวกผลไม้นะคะเท่าที่เราเห็นก็จะมีมะม่วงนะคะส้มโอมีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะมะขามป้อมก็มีแล้วก็น้องๆเหล่านี้นะคะก็จะได้มาฝึกฝนนะคะทำกิจกรรมร่วมกันต้นไม้มาลงเช้านี้ปริมาณก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็มีการจัดวางเรียงนะคะเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบแล้วก็เวลามาเลือกซื้อนะคะพี่น้องที่สนใจเนี่ยก็เดินเข้ามาชอบต้นไม้ประเภทไหนก็จะมาเลือกซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลัดไปนะคะโอ้จะเดินคำนะคะนี่นะคะก็มีการปักป้ายแล้วด้วยนะคะมีเนี่ยค่ะพันต้นไม้อย่างอันนี้เป็นมะนาวแป้นนะคะมีบอกราคาแล้วด้วยสำหรับท่านใดที่มาซื้อก่อนตลาดอริยะอาจจะได้ราคาสูงกว่าในช่วงนี้นะคะแปลว่าถ้าต้องการราคาไม่แพงเลยตลาดอริยะนะคะ 13-15 เมษายนนี้นี่คือเราพามาชมนะคะอันนี้เป็นน้อยหน่าเป็นสับปะรดนะคะโหเยอะนะคะขนุนมะดันก็มีนะคะเพียงต้นละ50บาทเองนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะอ้วนใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะคะใครที่ชอบตลาดต้นไม้นะคะเตรียมรถเข็นมาด้วยนะจะได้แบกไปง่ายขึ้นนะคะนี่มะดัน50บาทนะคะโอ้โหถือว่าเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีป้ายบอกชื่อต้นไม้ด้วยนะคะแล้วก็บอกสรรพคุณด้วยบอกวิธีปลูกอย่างเช่นอันนี้นะคะก็ยังไม่ถึงช่วงตลาดอริยะนะคะก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมอยู่นับถอยหลังเข้าสู่ตลาดอริยะเหลือเพียงแค่8วันเท่านั้นนะคะต้นไม้เหล่านี้ก็เกือบจะเต็มพื้นที่แล้วนะคะอย่างเช่นตรงนู้นก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยค่ะก็จะมีติดราคาไว้ให้ดูนะคะใครชอบต้นไม้แบบไหนก็มาเลือกชมกันได้อย่างอันนี้เป็นมะม่วงเขียวใหญ่นะคะ50บาทเท่านั้นเองนี่นะคะจะเห็นได้ว่าพื้นที่ขยายออกมากว้างทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาเป็นบริเวณของ อาชีวะนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมข้างใน